สิ่งที่ผู้ประกันตนจะได้รับการช่วยเหลือจากกรณีมาตรการเยียวยาโควิด -19 รอบ2ประกันสังคมได้อะไรบ้างแม้ชวดเงิน 3,500 บาทเราชนะผู้ประกันตนมาตรา33ประกันสังคมจะได้อะไรบ้างจากการเยียวยาระลอก2แม้ชวดรับสิทธิ์โครงการเราชนะจำนวน 3,500 บาท2เดือนชัดเจนแล้วว่าผู้ประกันตนมาตรา33ประกันสังคมเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้รับเงินเยียวยามาตรการโครงการเราชนะจำนวน 3,500 บาท2เดือนแต่ประชาชนหลายคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33กว่า11ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในระบบประกันสังคมเพราะประกอบด้วยลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปมีอายุตั้งแต่15ปีไม่เกิน60ปีก็ได้รับมาตรการเยียวยาโควิดณขณะนี้เช่นกันได้แก่1. ลดเงินสมทบประกันสังคม 2,564 เป็นเวลา3เดือนลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมร้อยละ5ลดเหลือร้อยละ3ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโควิด19ระลอกใหม่2ว่างงานจากโควิด-19 ขอเงินชดเชยจากประกันสังคมได้กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างได้รับเงินชดเชยร้อยละ70ของค่าจ้างปีละไม่เกิน200วันจากเดิมได้ร้อยละ50ปีละไม่เกิน180วันกรณีการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่างๆจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ50ของค่าจ้างไม่เกิน90วันถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดนายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างก่อนหยุดการจ้างงานเป็นการชั่วคราวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว.com